สบายดีเพื่อนพ้องซาวเฟสและซาวเน็ตทุกคู่ทุกคนตอนนี้อยู่อินเดียเวลา00:00เที่ยงคืนของวันที่15สิงหาปี2020เป็นวันศุกร์เฮาจะเบิ่งไตบานระหว่างบาซ่ากับบาเยนมิวนิกตอนนี้ไลน์อัพขึ้นแล้วบาซ่ามาในระบบ4-3-2-1ไลน์อัพหาก็ขึ้นตอนประมาณ11โมงครึ่งนี่แหละแต่ว่าบ่ได้มารายงานกันเราจะมารายงานกันมื้อนี้จะเฮ็ดคลิปยาวๆตั้งแต่ไลน์อัพแล้วก็สิเอามาต่อกันจนฮอดเครื่องแรกก็จนฮอดจบเกมเนาะสิเอามาต่อกันจะบ่เว้าเป็นหลายๆคลิปจะให้มันยาวๆเบิ่งยาวๆเลยนะไลน์อัพขึ้นมาแล้วก็คือ Dirk Stegen เนาะเป็นนักฮับของบาซ่าเดี๋ยวจะไล่ทางบาซ่าไปก่อนเดอร์สเตเกนจอนี่อัลบาเลงเลดปีเก้เซเมโดเดจองลูคัสบาสเกตลูคัสบูสเกตนะโรเบโตบิดาวซูเลสเมซี่จัดเต็มมือนี้จัดเต็มบาซ่ามาทางบาเยิร์นมิวนิกนอยเออร์คิมนิชโบเต็งอัลบาเดวีสอาคันตาล่าโกเลสกาบอกพีก็ขอโทษก็อภัยเด้อโกเลสกากาบลีมูเลอร์โปลิซิตแล้วก็โลวันดอฟสกี บาเยิร์นมิวนิกมาได้4-3-2-1มานี่ตัวสำรองมันก็มีหลายตัวคือกันตัดจัดเต็มเลยมีหลายตัวตัวบ่ได้ลงมีน้อยเดียวเนาะตัวบ่ได้ลงของบาซ่าและบาเยิร์นมิวนิกบ่มีไผติดใบเหลืองเลยสดๆเลยเป็นโตเต็งของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้แล้วก็เราจะมาเบิ่งเฮดทูเฮด2ทีมนี้เจอกันมาในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหลายเทื่อเนาะปี2015บาเยิร์นชนะไป 2-3 ปี2015คือกันเลขที่2เนาะบาซ่าชนะไป 3-0 ปี2013บาเยิร์นชนะไป 2-0 แล้วก็บาเยิร์นชนะไปอีก 3-0 ปี2013อีกเล็กสุดท้ายก็บาเยิร์นชนะไป 4-0 ชนะกันมาถือว่าบาเยิร์นมิวนิกชนะไปหลายกว่าเนาะแล้วก็ที่เตะหลังๆมากอ่ะบาเยิร์นนี่ชนะเลียนมาเลยบาซ่านี่ยังแพ้อยู่เกมหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเฮดทูเฮดที่เขามาเจอกันในมื้อนี้เดี๋ยวโตเต็งของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้แม่นไผจะตกฮอป4ทีมสุดท้ายไปเฮาจะมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมารายงานอีกเทื่อนึงตอนเตะครึ่งแรกจบอันนี้คือไลน์อัพขึ้นแล้วเฮาจะมารายงานก่อนว่าความตื่นเต้นมันจะขึ้นสูงสุดซำใดตื่นเต้นสบายดีซาวเฟสและซาวทูปสุขูสุคนถ้าแม่นไผเบิ่งบานบาซ่ากับบาเยิร์นจบไปเมื่อกี้นี้หับห้องเลยว่าม่วนสุดๆบ่อยากให้เว้าบาซ่าอกหักจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปอีกปีนี้อีกแล้วคือบาเยิร์นลิ้นดีขนาดตั้งแรกยิงไปก่อนลูกหนึ่งโดยโทมัสมูเลอร์แล้วก็แอซซิสต์โดยเลวันดอฟสกี้แล้วก็มาตีเสมอด้วยลูกโอนโกของอาลาบาเนาะโดยตัดเข้าไปแล้วก็อาลาบาสกัดแต่ว่าย่างงามนะมุดคานน้อยดองบ่ถึงเนาะโดดบ่ถึงก็ตีเสมอไปแล้วก็มายิงอีกพูลิซิตยิงเข้าไปอีกเป็นลูกที่2ต่อมาก็กาบลียิงไปอีกลูกอีกต่อมาก็มูเลอร์ยิงอีกต่อมาอีกก็บอติงยิงอ้าวโมเมนต์บอติงยิงบอติงได้ใบเหลืองจบครึ่งแรกไปบาเยิร์นยิงไป4ประตูต่อ1กองกลางบาเยิร์นสุดยอดพี่มื้อนี้นะเฟซซิ่งบาร์กับทุกคนคล่องตัวมากทุกคนเวิร์คคลาสขนาดบักพากมันก็เว้าอยู่ว่าเวิร์คคลาสอยู่ตลอดบาเยิร์นเฟซซิ่งบาร์ไวขนาดเติบเกมลุกไวโดยเฉพาะแม่นปีกซ้ายเนาะปูลิซิตกับอีกหมอหนึ่งเนาะหมอหนึ่งชื่อว่าปูลิซิตกับ
อากันตาร่าอากันตาร่าเนี่ยไวขนาดเติมเกมไวอากันตาร่าก็เติมเกมไว้เบนเดวี่ก็เดวี่ก็เติมเกมไว้ที่กองกลางที่เอาอยู่เลยก็คือโกเลสกาแหละโกเลสกากับเตียโก้เนาะเตียโก้ตอนเปลี่ยนเข้ามาแล้วเตียโก้เปลี่ยนเข้ามาก็เอาอยู่เลยบาซ่าเฮ็ดหยังบ่ได้ขึ้นมายิงกันยากแล้วก็เหวอขนาดบ่ว่าแต่นักฮับบ่ว่าแต่นักฮับสเตเกนก็เหวอเล็งเล็ดเหวอขนาดหลุดหลายลูกอยู่แล้วก็เติมถึกบาเยนแหน่ทางปีกซ้ายเข้าไปยิงปูลิซิตกับอากันตาร่าเนี่ยเข้าไปยิงได้ตลอดแล้วก็สุดยอดนะมื้อนี้น่ะเจอยิงเดี๋ยวมาตั้ง2โซเลสเข้าไปยิงได้เนาะโซเลสเข้าไปยิงได้แล้วก็เจอคิมมิชเข้าไปยิงอีกต่อมาก็เลวันดอฟสกี้เนาะกูตินโญเปิดบานทางซ้ายมือเข้าไปเลวันดอฟสกี้ม่งเข้าแล้วก็กูตินโญตอกย้ำชัยชนะไปอีก2ลูกแต่ว่าบ่ดีใจเนาะเพราะว่าเป็นทีมเป็นสัญญายืมโตจากบาซ่ามายิงทีมเจ้าของเนาะเฮ็ดให้บาเยิร์นมิวนิกชนะบาซ่าไป8ประตูต่อ2ขาดลอยเลยคือกับเสือสิทธิ์ลายเลยบาซ่ามื้อนี้ซอดขนาดมื้อนี้เข้าใจคำว่าซอดเลยซอดแล้วก็เวอปกติบาซ่านี่สิเป็นทีมที่ก็เอิ้นว่าทีมบานต่อบานเนาะแต่ว่ามื้อนี้เจอกับบาเยิร์นนี่โยนบานบ่ฮู้ว่าเป็นหยังลายของเป๊ปบ่เห็นเลยโยนบานแล้วก็เก็บบานทั้งแดนกลางบ่ได้เลยเฮ็ดให้บาเยิร์นเจาะเข้าไปยิงลุดตลอดแล้วก็เฮาเบิ่งสถิติบาเยิร์นครองบานได้หลายกว่าก็สู้4หั่นแหละแต่ว่าก็ถือว่าได้หลายกว่าแล้วก็ได้เข้าไปยิงบาน26พุ่นน่ะ26เทื่อพุ่นน่ะได้เข้าไปยิงบานน่ะ13เทื่อแล้วก็ยิงเข้าโกยิงเข้ากรอบน่ะ9เทื่อแล้วก็ถึกบล็อก4เทื่อไผได้เบิ่งก็ฮู้เลยว่าบาซ่าเจอเฟซซิ่งเร็วแล้วก็เฮ็ดหยังบ่ได้เลยแล้วก็ตัดเกมก็บ่ได้บาเยิร์นนี่เฮาสังเกตได้เลยว่าเขาเฟซซิ่งบานแล้วก็ถ้าเขาตัดบานบ่ได้เขาก็จะเฮ็ดฟาวล์เลยเฮ็ดฟาวล์ก็บ่ได้ใบเหลืองแต่ว่าตัดบานน่ะเฮ็ดฟาวล์เลยนะแล้วก็ความคล่องโตนี่ทุกโตหมูอยากให้ว้าวเลยป๊อแล่นอยู่ว่ามาเย็นมันบูเดสลิก้าก็เฮาก็ฮู้ดีอยู่แล้วว่าเขาลิ่นบานไวอยู่แล้วเนาะเอาไปเบิ่งเฮาก็สิแตกต่างกับลีกอื่นแล้วว่าเขาลิ่นบานเฟซซิ่งไวแล้วก็ทุกอย่างไวก็เฮ็ดให้บาซ่าอกหักจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2020นี้ไปตกฮอไปแล้วก็บาเย็นก็ได้เข้าไปยืนอยู่ในฮอ4ทีมสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเฮาจะติดตามเบิ่งแล้วก็มืออื่นอย่าลืมติดตามเบิ่งอีกแมนซิตี้เจอกับโอลิมปิกลียงแมนไผจะได้เข้าไปในฮอ4ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2020นี้ก่อนอื่นหมดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ขน้อยหน่อยเด้อเดี๋ยววันที่17 18นี่17 18ก็สิมียูโรปาคือกันเนาะเดี๋ยวเฮาก็ติดตามชมยูโรปากับม่วนคือกันเดี๋ยวจะขึ้นหูไผ่ระหว่างซ้ายขวาซ้ายขวาให้เบิ่งอีกคือเก่าเป็นได้กะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ขน้อยหน่อยเด้อมื้อนี้นอนก่อนมื้อนี้สบายดี